ใส่อะไรนะนำอกไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะชิ้นพอดีพอเหมาะตามที่เราต้องการนะคะหั่นออกมาแล้วจะสวยนะคะดูสิคะอันนี้คือเทคนิคการหั่นเนื้อนะคะจะทำให้เนื้อน่ากินนะคะกินง่ายนะคะไม่หยาบนะคะเวลากินก็จะกินแบบกรอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำนะคะเนื้อไก่ที่เราหั่นนี้นะคะไปหมักน้ำเกลือแล้วก็ผงนัวนะคะกระเทียมพริกไทยใส่ไว้นะคะจะได้หอมนะคะถ้ามีตะไคร้ด้วยก็ยิ่งดีนะคะหั่นใส่นะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะเราก็จะผสมกันแล้วก็หมักไว้เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราไม่ใส่เยอะเพราะมันจะเค็มนะคะเพราะว่าผงนัวก็เค็มนะคะเรากินแบบไม่เค็มค่ะผงนัวเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณอันนี้ถ้าพูดถึงก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแป้งทอดที่เขาปรุงรสมาแล้วนะคะเราจะใส่แป้งทอดสำเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นการเติมนะคะนอกเหนือจากที่แป้งทอดเขาทำมาให้นะคะกระเทียมหนึ่งหัวนะคะกระเทียมบ้านๆถึงหอมดีนะคะจากนั้นเราก็เอาตะไคร้นี่นะคะไปหั่นแล้วก็ตำรวมกันแล้วเรามาคลุกนะคะเราใส่พริกเข้าไปด้วยค่ะเพื่อที่จะให้รสชาตินั้นเผ็ดจี๊ดจ๊าดนะคะตามที่เราต้องการนะคะ1ลูกค่ะตำผสมเลยค่ะใส่ด้วยกันกับตะไคร้กระเทียมนะคะละเอียดเสร็จแล้วเรานำมาคลุกกับเนื้อไก่จ้าเอาพริกไทยใส่ลงโคลกด้วยกันนะคะพอให้เขาหอมนะคะจากนั้นนำเครื่องที่เราตำนี่นะคะมาคลุกกับไก่สวยๆจะทำให้เรากินไก่ทอดที่อร่อยนะคะเราไม่ต้องปรุงรสเยอะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพไปในตัวด้วยนะคะไม่ต้องกินเค็มจัดนะคะแค่นี้ก็กลมกล่อมแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราหมักไว้สักแล้วแต่ท่านสะดวกนะคะบางทีท่านทำเช้าท่านจะมาทอดเย็นก็ได้นะคะมาชุบแป้งทอดกินแบบสบายๆหรือจะใส่ทัพเพอร์แวร์ไว้นะคะเวลาเราอยากกินแล้วก็ทอดกินนะคะเนื้อไก่เราจะสวยเลยค่ะเราจะมากินไก่ชุบแป้งทอดกันนะคะน้ำนะเกือบเต็มถ้วยนะคะแล้วก็เอาผงสำเร็จรูปนะคะเทลงไปค่ะนะคะตามความต้องการที่เราอยากได้ความเข้มข้นของผงสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำจ้านะคะมันก็จะทำให้น้ำกับผงสำเร็จรูปนี่ข้นขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้คือทำสำเร็จรูปสำหรับแม่บ้านที่รีบไปทำงานนะคะไปทำธุรกิจนะคะแต่เช้านะคะหรือว่าหลังเลิกงานนะคะเราจะกินไก่ชุบแป้งทอดเราหมักไก่ไว้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาทอดนะคะแบบอร่อยกรอบหอมมันเลยเอาประมาณนี้นะคะถ้าเข้มมากแป้งเขาก็จะเกาะกันนะคะจากนั้นเราก็เอาน้ำมันพืชนะคะเทลงไปค่ะเพื่อครึ่งลิตรนะคะประมาณเกือบครึ่งลิตรเพราะว่าการทอดจะทำให้ทอดแบบไก่กรอบไก่นุ่มนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะตั้งไฟ130องศานะคะพอน้ำมันเดือดแล้วเราเอาไก่ลงนะคะแล้วเอาแป้งที่เราทำเนี่ยเทสน้ำมันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะกำลังเดือดนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไก่ลงไปทอดได้นะคะไก่ชุบแป้งเราเอาลงไปทอดแล้วนะคะไปนะคะเราอย่าเพิ่งพลิกนะคะให้ไก่เข้าสุกพอแบบประมาณก่อนนะคะเราทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเหลืองนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำไก่ทรงเครื่องชุบแป้งทอดจ้า
น่ากินน่ากินจ้าเขากำลังจะสุกแล้วค่ะไก่กำลังสุกเหลืองเต็มที่แล้วนะคะขณะที่เราทอดเราก็ไม่ควรที่จะพลิกบ่อยนะคะให้ไก่พอเหลืองด้านหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยพลิกนะคะเสร็จแล้วเราก็เช็คดูนะคะว่าไก่เหลืองกรอบตามที่เราต้องการไหมนะคะน่ากินน่ากินจ้าลองไปทำนะคะเวลาเร่งรีบเราสามารถที่จะทอดไก่ชุบแป้งทอดให้ลูกเรากินนะคะก่อนไปโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณพ่อแม่ที่เร่งรีบเราก็ทำไว้นะคะน่ากินน่ากินค่ะกำลังกรอบนะคะกำลังกรอบพอดีเลยนะคะอันนี้ทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆเราไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากทำง่ายๆนะคะหยิบกินคนละชิ้นกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะก่อนไปทำงานนะคะดูหน้าตาเขาเริ่มสวยงามแล้วค่ะนะคะความกรอบของเขากำลังนะคะน่ากินนะคะอันนี้เมนูแนะนำทำกินเองที่บ้านง่ายๆนะคะความกรอบของเขานะคะเมื่อเขากรอบได้เต็มที่ตามที่เราต้องการนะคะเราก็ยกลงนะคะโอเคค่ะเรามาใส่ตะแกรงกันเลยค่ะสุกแล้วนะคะไก่ชุบแป้งทอดกรอบๆค่ะแป้งสำเร็จรูปนะคะไก่ชุบแป้งทอดทรงเครื่องนะคะยังอร่อยอร่อยจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้าโดยเราใช้กระดาษทิชชู่รองไว้ก่อนเพื่อซับน้ำมันนะคะเราก็วางไก่ทอดทรงเครื่องของเรานี้ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาซับน้ำมันนะคะดูน่ากินน่ากินค่ะลองชิมดูกรอบกรอบค่ะอร่อยมากเลยอร่อยค่ะอร่อยกรอบนุ่ม